ราเชื่อมโยงตัวเองกับ6ตุลาเพราะว่า6ตุลาเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อผู้ที่เห็นต่างซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีขบวนการนักศึกษาขบวนการประชาชนมากมายที่ขึ้นพยายามมาตั้งคำถามต่อสถาบันการเมืองที่มีอยู่เดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่รับกลับมาค่อนก็มีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงข่มขู่ใช้กฎหมายเข้าโจมตีกับคนที่เห็นต่างเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการไปในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับบทบาททหารเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่สิ่งที่อาจจะมาเกี่ยวพันหรือทาบทับกันคือเรื่องความมั่นคงของรัฐอันนี้ในความมั่นคงของรัฐเนี่ยก็เรียนได้ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร